จีนมุ่งมั่นในการพัฒนาวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตลอดจนการผลิตและการประยุกต์ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้โดยตอนนี้นักวิจัยกำลังพยายามผลิตพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานสากลเลขาธิการคณะกรรมการพลาสติกที่ย่อยสลายได้ของสมาคมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกของจีนบอกว่าตอนนี้จีนมีการใช้ถุงพลาสติกและหลอดที่ย่อยสลายได้และกำลังพัฒนาสินค้าจากพลาสติกชีวภาพอีกหลายรายการปัจจุบันกำลังการผลิตวัสดุที่ย่อยสลายได้ทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปีขณะที่จีนมีกำลังการผลิตสูงถึง 800,000 ตันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งและคาดว่าภายในปี 2025 ความต้องการวัสดุที่ย่อยสลายได้จะเกินกว่า 4 ล้านตันต่อปีหัวหน้าสถาบันฟิสิกส์เคมีต้าเหลียนสถาบันวิทยาศาสตร์จีนบอกว่าการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้เป็นเทรนด์ของโลกซึ่งจีนมีเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพที่ล้ำหน้าเมื่อปี2020คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนให้เมืองระดับจังหวัดทุกแห่งใช้พลาสติกชีวภาพภายในสิ้นปีนี้โดยมีข้อกำหนดเช่นห้ามใช้พลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ในร้านค้าร้านขายยางานเลี้ยงทำให้ตอนนี้มีความตื่นตัวในการใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น